เหตุการณ์นี้ตอนแรกเนี่ยบอกเป็นมีดล่าสุดเอาตะเกียบนะฮะเห็นบอกว่าเอามาเหลาใช่ไหมจนกระทั่งปลายแหลมแล้วแทงเลยประเด็นก็คือเหตุการณ์นี้ดูคนเจ็บก่อนทางเจ้าที่เขาได้รับแจ้งเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่อยุธยาบอกว่าคนเจ็บเนี่ยผู้ชมฮะชื่อว่าคุณธวัชชัยโดยเบื้องต้นตอนไปเจอเนี่ยตอนแรกสงสัยคิดว่าเหล็กขูดชาร์ปแทงแต่แจ้งให้ทราบเลยเป็นตะเกียบนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบเจ้าตัวเองเนี่ยโดนแทงเข้าที่หน้าท้องแต่ว่าตอนนี้น่าจะปลอดภัยแล้วคนก่อเหตุชื่อว่านายพิชิตพลครับคุณผู้ชมฮะเป็นชาวบ้านในละแวกเดียวกันก่อนจะลงมือแทงเพื่อนนั่งกินเหล้าขาวแล้วหลังจากนั้นคำกล่าวอ้างไหนตัดภาพไปที่ทางผู้ก่อเหตุเลยเพราะหลังจากเกิดเรื่องแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าคนก่อเหตุโดนคุมตัวป่ะเมใช่ค่ะนะตอนแรกมีการหนีไปแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยมามอบตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจมันมีภาพที่ช่อง8ได้เปิดใจเขาเนี่ยนะฮะถามเจ้าตัวบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องแทงเพื่อนโดยทางเจ้าตัวบอกข่าวที่ไปลงว่าเป็นเหล็กขูดชาร์ปไม่ใช่เพราะผมเหลาตะเกียบแล้วตอนที่เกิดเรื่องคนเจ็บก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมประเด็นก็คือมันยืมมือถือของผมไปเล่นสล็อตแล้วไม่จ่ายหลังจากนั้นเจ้าตัวก็เลยโมโหก็เลยไปทวงเงินคืนจังหวะที่เข้าไปทวงเงินคืนเนี่ยก็เลยใช้ตะเกียบนะฮะที่เหลาเก็บเอาไว้แล้วก็แทงเลยตะเกียบมันแทงได้ด้วยเหรอนี่เพิ่งรู้มันก็ไม่แหลมนะเดี๋ยวแป๊บนึงเราเปิดภาพตะเกียบแล้วเปิดภาพคนเจ็บคู่กันหน่อยได้ไหมก่อนจะฟังเสียงสัมภาษณ์ขอดูตะเกียบกับคนเจ็บเมื่อกี้สภาพคนเจ็บที่คุณผู้ชมเห็นอะเพราะตอนแรกเขาคิดว่าเหล็กขูดชาร์ปเอาตะเกียบคู่กันได้ครับเอาหน้าผู้ต้องหาออกไปก่อนแล้วเปิดคู่กันฮะกับตะเกียบเมื่อกี้นี้เพราะว่านี่มันเจ็บขนาดนี้เลยเหรอโคม่านะเนี่ยฮะมันบอกมันเหลาตะเกียบไม่ได้แหลมมากประมาณนี้ค่ะแล้วแทงต่อฮะซึ่งเขาก็บอกว่ายอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงขอโทษผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็ยอมรับด้วยว่าทั้งตัวเขาและผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นญาติกันเนี่ยเสพยาบ้าทั้งคู่ด้วยค่ะเข้าใจแล้วด้วยทำไมถึงโมโหแรงขนาดนี้ค่ะแล้วก็ยืมมือถือไปเล่นสล็อตเห็นบอกว่าญาติคงไม่ประกันตัวผมหรอกเนี่ยนะฮะเพราะว่าญาติก็ไม่มีเงินแต่ขอยืนยันว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าเขามีเสียงพิชิตพลนะฮะคนที่ใช้ตะเกียบเป็นอาวุธหลายเรื่องไปทะเลาะกันมาอะไรมาบ่อยก็ไม่อะไรไปเรื่องแม่นเมาเลยครับเป็นญาติพี่น้องญาติพี่น้องเคยต่อยกันไหมเคยครับเคยต่อยกันมาเมาก็จำได้ว่าแทงเขาใช่เลยแทงตะเกียบตะเกียบฝนตะเกียบธรรมดาหรือว่าเกียบก๋วยเตี๋ยวฝนเหลาให้มันคมเลยเนี่ยจำได้ไหมแทงกี่ครั้งสองสามทีนะครับสองสามแทงที่มันหลบเรื่องอะไรเขาสู้กลับสู้แล้วจะสู้แล้วยังไงเราเก็บแล้วก็ไม่สู้นอนสมเราอยู่ตรงนั้นไม่ได้หนีก็อยู่ก็อยู่อยู่กระทั่งมูลนิธิเอาตัวเข้าไปก็ครับน้องเอาน้องโทรเรียกเมื่อเช้าเราอยู่ตรงไหนที่โทรไปก็นอนนะที่เดียวกันนอนที่บ้านล้างนะครับไม่ได้หลบหนีไปไหนไม่หลบหนีประมาณนี้เลยดีครับครับแล้ววันนี้หลังจากเกิดเรื่องอย่างที่บอกโมโหเอาโทรศัพท์ไปเล่นสล็อตดูภาพทำแผนหน่อยฮะตำรวจเขาพาผู้ต้องหาไปทำแผนแต่ตำรวจก็ยังไม่เชื่อนะฮะว่าเองจะเอาตะเกียบเนี่ยไปแทงจริงเห็นบอกว่านอกจากตะเกียบแล้วเนี่ยที่ตำรวจเขาไปเจอเนี่ยนะฮะเขาไปเจอเหล็กขูดชาร์ปด้วยป่ะเมใช่ค่ะตำรวจไปเจอเหล็กขูดชาร์ปด้วยก็เลยมีการเก็บไปตรวจสอบทั้งตะเกียบที่ทางด้านผู้ต้องหาอ้างแล้วก็เหล็กขูดชาร์ป1อันเพื่อไปตรวจสอบว่าอันไหนกันแน่ที่เป็นอาวุธค่ะแล้ววันนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจพุ่มกับสภ.อุทัยค่ะพันตำรวจเอกมนัสก็บอกจากคำให้การเนี่ยเชื่อว่าผู้ต้องหาเนี่ยยังให้การไม่หมดคืออย่างนี้โทษทีขอแทรกนิดนึงเขาบอกไอ้ไม้ตะเกียบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เนี่ยที่เราอินเสิร์ตภาพให้ดูนะฮะเขาบอกเป็นตะเกียบตัวอย่างแต่ตะเกียบที่มันใช้แทงจริงเนี่ยยังหาไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตะเกียบตัวอย่างผู้กำกับก็สงสัยบอกมันก็ทู่นะมันไม่น่าจะแทงสาหัสเนี่ยนะฮะเอาไปว่าทั้งหมดก็เลยต้องยึดเหล็กขูดชาร์ปเอาไว้ก่อนส่วนคนบาดเจ็บท่านผู้กำกับบอกว่าผ่าตัดปลอดภัยแล้วส่วนทางด้านของคดีพบว่าไอ้หมอนี่เคยติดคุกคดีกระทําชําเราเด็กชายนะฮะและติดคุกเพิ่งออกมาแล้วมีประวัติเสพยามีเสียงท่านผู้กำกับสภ.อุทัยพันตำรวจเอกมนัสฮะก็คือตอนนี้ข้อหาที่ตั้งไว้คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กายสาหัสซึ่งถามว่าผู้บาดเจ็บที่ต้องรีเฟอร์แล้วก็เข้าผ่าตัดใหญ่เนี่ยอาจถึงแก่ชีวิตได้เนื่องจากอาวุธที่เข้าไปแทงตัดขั้วหัวใจแต่จากคำให้การของเขาเล่าว่าเป็นเรื่องใช้ตะเกียบที่เหลาจนคมแล้วแทงไปมีที่ได้รับบาดเจ็บก็คือ3จุดด้วยกันตอนนี้ก็ต้องดูในเรื่องของอาวุธจริงไหมว่าเป็นตะเกียบถ้าเป็นตะเกียบเนี่ย
อาจจะเจตนาไม่ถึงขนาดพยายามฆ่าแต่ต้องแล้วก็ต้องดูเรื่องบาดแผลคงต้องรอความเห็นของหมอว่าถ้าล่าสุดขอดูภาพคนเจ็บสักนิดนึงนะฮะกับตอนที่เขาพาผู้ต้องหาไปทำแผนคือตะเกียกตะโคม่า มันก็แปลกอยู่นะฮะที่ผู้กับสงสัยวันนี้เห็นบอกว่าเพื่อนของคนก่อเหตุใช่ไหมค่ะคือเพื่อนชื่อว่าพี่ยุทธยุทธเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ตั้งวงกินเหล้ากันประมาณ2 ทุ่มแล้วเกิดปากเสียงแล้วก็มีการด่าทอกันเนี่ยนะฮะแต่ผมเนี่ยกลับบ้านก่อนมารู้อีกทีก็คือเพื่อนอีกคนนึงโดนแทงอีกคนนึงโดนจับก็ไม่รู้ว่าเอาจริงปมจริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะส่วนทางด้านญาติของคนเจ็บก็คือคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ของคุณธวัชชัยก็คือป้าทองสาป้าทองสาบอกว่าเอาจริงผู้ก่อเหตุเนี่ยมาชอบตบตีกับลูกเนี่ยเป็นประจำเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเหตุการณ์ครั้งนี้คนก่อเหตุเนี่ยก็ไม่ค่อยมีการมีงานเห็นบอกว่าจะจับปลาใช่ไหมเอาไปว่าตอนนี้ลูกปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว4ทุ่มกินบ่อยตลอดทั้งปีทั้งสหก็กินเดี๋ยวก็ดีกันมีคนที่เสื้อลายๆไปตามป้าในบ้านป้าก็ออกมาเห็นรูปป้านอนอยู่ที่ตะพานปูนแหละและไอ้หน่วยกู้ภัยก็เอาไปพอไปโรงพยาบาลอุทัยพอก็ทำแผลทำอะไรเสร็จแล้วเขาก็ไปส่งยุทธยาค่ะนอกจากนี้นะคะเรามีภาพกล้องวงจรปิดของผู้บาดเจ็บก็คือคุณธวัชชัยก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะโดยคุณธวัชชัยเนี่ยทำงานที่ร้านขายข้าวสารแห่งหนึ่งก็จะเห็นคุณธวัชชัยเนี่ยเขามายกข้าวสารแล้วก็เป็นลักษณะของลูกจ้างรายวันพอเสร็จจากงานก็เดินกลับบ้านตัวเองได้เงินค่าแรงวันละ200 บาทก็ให้แม่ทั้งหมดหลังจากไปหาแม่เอาเงินให้แม่ถึงไปนั่งดื่มสุรากับผู้ก่อเหตุแล้วเกิดเรื่องค่ะนี่ฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสามารถจับได้แล้วเนี่ยนะฮะสำหรับคนก่อเหตุอ่ะจบเรื่องนี้